ื่องของวัคซีนและเรื่องของการปรับเป็นรายละเอียดของมีอะไรที่ได้ตรวจไว้ตรวจไว้ในที่ปฏิบัติการงานที่มาโดนสิ่งที่แม่ท่านตัวผู้ของเราบ้านให้เด็กๆมาฉีดวัคซีนเนี่ยหนูมีความรู้สึกยังไงบ้างก็ส่วนตัวผมก็กลัวนิดนึงนะครับเพราะว่าได้ข่าวมาหลายอย่างนะครับว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าครับครับแล้วก็1คืออาจจะได้เปิดภาคเรียนนี่การเรียนออนไลน์เป็นยังไงบ้างถ้าส่วนตัวของนักเรียนเลยคือไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับจากที่เป็นนักเรียนเลยนะครับครับเพราะว่ามันไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็เราไม่เข้าใจเราไม่สามารถถามได้ในตอนนั้นได้เลยครับครับอยากให้เปิดเรียนไวๆครับเพราะว่าเรียนออนไลน์ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่ครับมาเลยค่ะมาเลยถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนเพื่อที่จะจองเข็ม2ไว้ให้สำหรับน้องๆในวันที่25ตุลานะคะจะเป็นการฉีดเข็ม2แล้วแม่เจ้าหน้าที่นะคะรีบแจ้งที่พยาบาลนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเห็นที่พยาบาลยุ่งๆแต่เขาสนใจอยู่ทุกคนนะคะดังนั้นท่านใดที่มีอาการผิดปกติรีบแจ้งเลยไม่ควรที่จะให้ต่อมือที่ผิดกรณีมือถือหนึ่งนะคะมีขอเพื่อนผ่านทางโทรศัพท์แล้วนะคะคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองอนุญาตให้ฉีดแล้วนะคะถึงจะมาฉีดได้วันนี้เราฉีดเป็นไฟเซอร์นะคะฉีดเป็นไฟเซอร์ในวันนี้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ได้จัดสรรวัคซีนให้กลุ่มเด็กณวันนี้ก็จะเป็นเด็กบพ.ในชั้นปีที่เด็กบุรีรัมย์พิทยาคมนะโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมในชั้นม.4ถึงม.6นะคะแล้วก็โรงเรียนอนุบาลนะคะจำนวนประมาณ 1,400 คนนะครับผมแล้วก็ในวันอื่นๆเราก็จะมีจัดสรรก็คือฉีดที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็บางส่วนก็ไปฉีดที่สนามช้างณปัจจุบันนี้เราคาดว่าเราจะสามารถฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนเนี่ย 12-18 ปีเนี่ยสามารถฉีดได้จบน่าจะภายในวันอาทิตย์นี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีการเก็บตกหล่นที่อาจจะมีวัคซีนที่เราฉีดนี้เป็นวัคซีนของไฟเซอร์นะคะเป็นวัคซีนชนิดไฟเซอร์นะคะซึ่งจะฉีดเข็มแรกในวันนี้และเข็ม2ก็อีก3สัปดาห์เราก็จะนัดมาฉีดอีกทีนึงนะคะอยากจะชวนค่ะเพราะว่าไฟเซอร์เป็นไฟเซอร์แบบคุณภาพเลยค่ะก็อยากให้น้องๆที่อายุ 12-17 ปีมาฉีดนะคะเพราะจะได้เป็นแบบเป็นภูมิคุ้มกันให้แล้วก็ยังไงดีอ่ะทำให้แบบสังคมมันปลอดภัยขึ้นคือตอนนี้คืออยากเปิดเรียนแล้วใช่ค่ะจะได้ไปโรงเรียนด้วยค่ะ